สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไอ้รักชนกเอาเรื่องต่ำยุดเลิศถึงที่สุดอย่าอ้างเมาเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2564ทางไอ้รักชนกสีนอกกลุ่มพลังขับเฮาส์ซึ่งถูกต่ำยุดเลิศ10ป่าพาผู้กำกับชื่อดังทำร้ายร่างกายเหตุเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ผ่านทางโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวและทางเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้นำมาเผยแพร่ว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดในคดีนี้โดยมีทนายความเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลคดีแล้วก็จะดำเนินการตามแนวทางของทนายที่ได้แนะนำเอาไว้โดยเหตุการณ์ในวันนั้นตนได้รับเชิญให้ขึ้นไปบนเรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องแถวปากคลองสารและรู้ว่าทางผู้กำกับชื่อดังอยู่บนเรือลำดังกล่าวด้วยทุกคนก็รู้ว่าตนกับอีกฝ่ายเคยมีปัญหากันตอนนั้นก็ได้เตรียมใจที่จะขึ้นไปขอโทษต่ำหยุดเลิศอยู่แล้วแต่อีกฝ่ายกลับมาตบหน้าตนทันทีขอยืนยันว่าที่ฝ่ายมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแต่เป็นการวิวาทนั้นยืนยันว่าไม่จริงขออย่าพยายามบิดเบือนข้อความถ้ากล้าทำก็กล้ารับเราไม่ได้ต้องการจะทะเลาะแต่ต้องการไปคุยด้วยความจริงใจเท่านั้นตัวเองไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแค่ตั้งคำถามในสิ่งที่สังคมสงสัยและอีกฝ่ายก็ควรจะตอบด้วยบทสนทนาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรและอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงไม้ลงมือกับใครด้วยการกระทำนี้จึงแย่มากไอ้รักชนกกล่าวและว่าเราขึ้นไปคุยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปยั่วยุอีกฝ่ายทั้งนี้หากมีด่าทอหรือฟิลขาดแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายใครคนที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่าเขาเมามากแต่ตอนคุยกันก็เห็นว่ามีสติอยู่ทั้งนี้ขออย่าอ้างความชอบธรรมว่าคนเมาก็เป็นแบบนี้เพราะคนเมานิสัยดีๆก็มีคนเมาที่ควบคุมตัวเองได้ก็มีคนเมาที่นิสัยแบบคนก็อาจจะมีแต่คนเดียวอย่าเมารวมกับใครตนไม่ได้เมาขออย่ากล่าวหาด้วยท่านผู้ชมละครับมีความเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ